สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับพบพ่อกับผมจากขวงชาแนลครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับเมนูจุนะครับรอบนี้จากขวงเอามาเอา30กิโลมาพันตับน้ำพี่น้องกรอบนอกนุ่มในอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้พี่น้องแล้วก็เนื้อสะโพกนะครับอุ้ยผักหลายอย่างกินบ่เบิดดอกพี่น้องแต่ว่าให้มันรวมๆกันหลายๆแน่เนาะแก้วขนๆคือเก่าบ่ค่อยอวดตัวปานใดพี่น้องเพราะว่าเขี่ยบ่ค่อยแข็งปานใดนะครับยังบ่ได้ใส่ดีใส่ดีเข้าไปพี่น้องโอ้มีดจากวงเบิ่งเอาของแท้ของแท้ต้องใส่ปานนี่แหละพี่น้องมาๆพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันครับจากวงเอาตับก่อนสดตับสัก2ตอนก่อนใส่เบิ่งว่าสามสิบกีบอ้อมตับเอาเป็นกอดก่อนI
เบิ้งหึ30กีบอ้อมตับอันนี้เป็นฟักแพ้วเนาะหอมหอมเบิ่งอุ้ยหลุดออกพี่น้องเขาสะเดาดินเนี่ยเนาะมาหลายๆอย่างผสมใส่กันไปขุงบินพี่น้องตั้งอยู่ตั้งตะเกียงอยู่แต่ว่าหันเอาบ่อยู
ผมมีเจ้าประจำอยู่ที่พี่น้องซื้อเนื้อเนี่ยตะบังครับพี่น้องพอดีขายรอรอบค่ายเลยขาประจำจากควงพี่น้องมันแต่กิบเด็กมันมากไงผลบ่สิบดยากกันครับพี่น้องก็เหลือมันหน่อยๆนิดนึงเอาได้ละบันนำเสือบ้างเลยมันแตกพวกพี่พวกนี้เนาะHmm.
เอาพี่น้องครับคงสิพ่อไว้ซ้ำนี่แหละครับเมนูจุบ้านเฮานะครับกินยำใดก็แซ่บยำนั่นนะครับอันเสี่ยวห้องให้นี่ยำยากแน่จังนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะผักก็มาหลายๆแต่ว่ากินบ่เบิดดอกพี่น้องครับเอามาประกอบกันหลายๆอย่างนะครับได้รสชาติได้อรรถรสหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่รับชมคลิปของจากขวงทุกๆมื้อนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆช่องทางพบกันใหม่ในเมนูหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ